สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตคอมเมนต์กันอีกครั้งในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันหลังจากที่บาสเดชาพลพวรานุเคราะห์และป๊อปป้อซับซิริแต่รัตนชัยนักแบดมินตันคู่ผสมของทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเซียวซองแจและชายยูจงจากเกาหลีใต้ในรอบรองชนะเลิศในรายการ Yonex All England 2020สำหรับผลการแข่งขันนักแบดมินตันจากประเทศไทยสามารถเอาชนะนักแบดมินตันจากเกาหลีใต้ไป2-1เกมด้วยสกอร์21-18 17-21และ21-19และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อที่จะเป็นลุ้นแชมป์ All England 2020ต่อไปเรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันดีกว่าว่าพวกเขาจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปรับฟังกันเลยความคิดเห็นที่1ฉันได้นั่งชมเกมนี้ในสเตเดียมมันช่างเป็นการแข่งขันที่เร้าใจฉันมากๆเพราะทั้งไทยและเกาหลีใต้พวกเขาสู้กันได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆและฉันก็ขอแสดงความยินดีกับนักแบดมินตันของประเทศไทยด้วยนะขอให้โชคดีในรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ทักทายจากอังกฤษความคิดเห็นที่2ว้าวฉันคิดว่ามันเป็นรอบชิงชนะเลิศซะอีกฮ่าๆยอดเยี่ยมทั้ง2ชาติเลยแต่ผู้ชนะก็คือผู้ที่แข็งแกร่งกว่ายินดีด้วยไทยแลนด์จากอินเดียความคิดเห็นที่3สุดยอดไปเลยไทยแลนด์ยินดีด้วยจากอินโดนีเซียความคิดเห็นที่4ฉันรู้สึกเหนื่อยแทนนักกีฬาที่ช็อตแรลลี่กว่า80ช็อตโอ้พระเจ้าพวกเขาเล่นกันไปได้ยังไงความคิดเห็นที่5ยินดีด้วยนะไทยแลนด์ฉันขอให้คุณทั้ง2คนได้แชมป์ในปีนี้พวกคุณคู่ควรกับมันจากอินเดียความคิดเห็นที่6เกาหลีใต้พลาดใน2แต้มสุดท้ายน่าเสียดายจริงๆความคิดเห็นที่7ฉันเป็นแฟนคลับของบาสและป๊อปป้อยินดีด้วยนะหวังว่าพวกคุณจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยด้วยการเป็นแชมป์ All England นะทักทายจากอินโดนีเซียความคิดเห็นที่8คู่ผสมของไทยนั้นแข็งแกร่งมากในตอนนี้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะเป็นแชมป์ได้เลยจากอินเดียความคิดเห็นที่9สุดยอดแห่งความทุ่มเทของทั้งไทยและเกาหลีใต้เป็นเกมที่สนุกมากๆยินดีด้วยครับไทยแลนด์จากอังกฤษความคิดเห็นที่10ฉันลุ้นมากๆสำหรับนักแบดมินตันของไทยสุดท้ายพวกเขาก็ทำได้สำเร็จด้วยรักจากอินเดียความคิดเห็นที่11ฮ่าๆๆตามที่ฉันคิดไว้เลยจากมาเลเซียความคิดเห็นที่12โอ้พระเจ้าพวกเขาเอาแรงจากไหนมาเล่นแรลลี่กันเนี่ยมันบ้ามากๆเลยจากอังกฤษความคิดเห็นที่13เกาหลีใต้ก็ทำได้ดีเช่นกันแต่โชคไม่ดีในตอนท้ายเกมยินดีด้วยไทยแลนด์จากอินเดียความคิดเห็นที่14ฉันตะโกนอย่างบ้าคลั่งเมื่อบาสและป๊อปป้อชนะฉันเป็นแฟนคลับของพวกเขายินดีด้วยจากอินโดนีเซียความคิดเห็นที่15ฉันอดใจรอในรอบชิงไม่ไหวแล้วความคิดเห็นที่16ว้าวเป็นเกมที่สนุกและดุเดือดมากๆฉันขอให้คุณโชคดีไทยแลนด์จากเดนมาร์กความคิดเห็นที่17คู่ผสมจากประเทศไทยน่าทึ่งจริงๆพวกเขาเร็วมากๆเลยทักทายจากอินเดียความคิดเห็นที่18เกาหลีใต้ผิดพลาดง่ายๆใน2แต้มสุดท้ายและก็พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายจริงๆความคิดเห็นที่19นักแบดไทยทำผลงานได้ดีเลยในรายการนี้สุดยอดจากอินเดียความคิดเห็นที่20จบจากรายการนี้ก็จะหยุดยาวอีกแล้วเพราะโควิด-19 น่าเศร้าจริงๆความคิดเห็นที่21มันน่าสนใจมากๆในรอบชิงชนะเลิศของวันพรุ่งนี้สำหรับประเภทคู่ผสมความคิดเห็นที่22ทีมเวิร์คของไทยนั้นดีมากๆเลยความคิดเห็นสุดท้ายความคิดเห็นที่23ฉันคิดว่าพวกเขาสามารถขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของโลกได้เช่นกันยินดีด้วยจากอินเดียและนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ